กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี2022ครับแม้ปี2022จะผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็เป็นปีที่ทุกคนต้องการจะผ่านพ้นไปให้ได้โดยต่างก็มองไปยังอนาคตอันสดใสที่คาดว่าจะมาถึงในปี2023 แต่แวดวงโบราณคดียังคงให้ความสนใจกับการค้นพบอันน่าพิศวงของเรื่องราวในอดีตซึ่งจะช่วยอธิบายปัจจุบันและนำทางมนุษยชาติสู่อนาคตครับทาง BBC ได้รวบรวมสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี2022ไว้ดังนี้เรื่องที่ 1. ชาวยุโรปอาจเป็นคนกลุ่มแรกที่เริ่รมทำมัมมี่ เมื่อพูดถึงมัมมี่หลายคนจะต้องนึกถึงวิธีทำศพของชาวอียิปต์โบราณเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนแต่ใครจะคาดคิดว่าคนกลุ่มแรกที่เริ่มคิดค้นการรักษาสภาพศพให้แห้งและคงทนอาจไม่ใช่ชาวอียิปต์แต่เป็นชาวยุโรปเมื่อต้นปี2022มีผู้ค้นพบหลักฐานการทำมัมมี่ของคนยุคหินกลางเมื่อราว8,000ปีก่อน โดยร่องรอยดังกล่าวอยู่ในภาพถ่ายโครงกระดูกซึ่งพบในสุสานโบราณของหุบเขาซาดูทางตอนใต้ของโปรตุเกสผลวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงกระดูกดังกล่าวชี้ว่าศพเหล่านั้นเคยผ่านกระบวนการทำมัมมี่ให้ร่างแห้งและหดเล็กลงก่อนจะทำพิธีฝังโดยมีการนำศพไปตากแห้งและค่อยๆมัดแขนขาของศพให้แน่นขึ้นทีละน้อย จนอวัยวะต่างๆมีท่าทางที่ถูกจัดให้อยู่ในมุมงอซึ่งไม่อาจเป็นไปได้ตามธรรมชาติวิธีการนี้ทำให้ศพเล็กลงและมีน้ำหนักเบาซึ่งจะง่ายต่อการขนย้ายไปฝังในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปการค้นพบเรื่องต่อมาการแพทย์ยุคหินล้ำสมัยเกินคาดนอกจากการทำมัมมี่ในยุคหินกลางแล้วย้อนไปเมื่อราว3 1ม0 0ปีก่อนในยุคหินเก่า มนุษย์เราอาจมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในระดับสูงอย่างเหลือเชื่อโดยมีผู้พบโครงกระดูกโบราณในถ้ำบนเกาะบอเนียวของอินโดนีเซียซึ่งมีร่องรอยการผ่าตัดรักษาโรคด้วยการตัดขาท่อนล่างด้านซ้ายออกอย่างสวยงามและไม่มีการติดเชื้อเลยสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือรอยตัดกระดูกขาในแนวเฉียงดูเรียบเสมอและประณีตอย่างยิ่ง ทั้งยังมีการเติบโตของเซลล์กระดูกใหม่โดยรอบทำให้คนผู้นี้รอดชีวิตจากการถูกตัดขาในวัยเด็กมาได้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่แสดงว่าศัลยแพทย์ในยุคนั้นต้องมีความรู้เรื่องกายวิภาคการใช้สมุนไพรฆ่าเชื้อวิธีห้ามเลือดและการระงับความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีส่วนที่สเปนมีการค้นพบกะโหลกศรีรษะผู้หญิงอายุเก่าแก่ราว6000ปี ซึ่งมีร่องรอยการผ่าตัดรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบถึงสองครั้งนับว่าเป็นการผ่าตัดทางการแพทย์เข้าไปในช่องหูส่วนลึกครั้งแรกของโลกโดยสามารถช่วยชีวิตหญิงผู้นี้ไว้ไม่ให้อาการอักเสบลุกลามไปถึงเยื่อหุ้มสมองการค้นพบเรื่องต่อมามนุษย์กับไฟอยู่คู่กันมานานนับล้านปีการรู้จักใช้ประโยชน์จากไฟและควบคุมไฟได้ตามต้องการ ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญของมนุษยชาติโดยไฟช่วยให้มนุษย์ได้รับสารอาหารบำรุงสมองมากขึ้นจากการปรุงสุกสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ในเวลาค่ำคืนและช่วยให้อพยพไปตั้งถิ่นฐานได้ไกลขึ้นในดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็น ล่าสุดมีการค้นพบหินไฟและเครื่องมือหินที่ผ่านความร้อนจากการก่อกองไฟในแหล่งโบราณคดียุคหินเก่าตอนต้นของอิสราเอลซึ่งชี้ว่ามนุษย์โบราณบางสายพันธุ์อย่างเช่นโฮโมอีเรกตัสอาจรู้จักใช้และควบคุมไฟได้อย่างเชี่ยวชาญมาตั้งแต่1ล้านปีก่อนนอกจากนี้ยังพบซากฟันปลาโบราณในตระกูลปลาคาฟ ตามแหล่งโบราณคดีริมฝั่งแม่น้ำจอแดนหลายแหง่งโดยฟันปลาเหล่านี้มีผลึกที่เกิดจากเคลือฟันโดนความร้อนในระดับต่ำแสดงว่าคนเราใช้ไฟประกอบอาหารมานานกว่าที่เคยคิดกันอย่างน้อยก็ตั้งแต่780,000ปีที่แล้วการค้นพบเรื่องต่อมาต้นกำเนิดไก่บ้านทั่วโลกมาจากโคราช ทีมนักโบราณคดีนานาชาติเผยการค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่บ่งชี้ว่าไก่ป่าอาจถูกมนุษย์นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์จนกลายมาเป็นไก่บ้านครั้งแรกในช่วงรอยต่อระหว่างปลายยุคหินใหม่กับยุคสำริดระหว่าง1,650ปีถึง1,250ปีก่อนคริสตกาลซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคิดกันไว้หลายพันปี หลักฐานดังกล่าวคือกระดูกไก่บ้านอายุเก่าแก่3,670ปีที่พบในหลุมฝังศพของแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งช่วยยืนยันว่าไก่ป่าสีแดงที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบนรรพบุรุษของไก่บ้านหลากหลายสายพันธุ์ที่ผู้คนทั่วโลกเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ไก่ป่าในอดีตละทิ้งที่อยู่อาศัยบนต้นไม้และลงมาหากินบนพื้นใกล้บ้านเรือนของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆหลังเริ่มมีการปลูกข้าวและธัญ,ญพืชทําให้เกิดการคัดเลือกปรับปรุงสายพันธุ์จนกลายเป็นไก่บ้านในที่สุดดรโอฟิลีเลอบรัเซอร์จากศูนย์มนุษยชีววิทยาและจีโนมิกส์แห่งนครตูลูสของฝรั่งเศสบอกว่ากระดูกไก่บ้านจากแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัต ถูกฝังอย่างระมัดระวังรวมกับร่างมนุษย์ในหลุมศพโดยไม่พบร่องรอยว่ามันถูกเชื่อแต่อย่างใดสแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่บ้านในเชิงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากกว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อนำม,มาเป็นอาหารซึ่งการเลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อและไข่นั้นเกิดขึ้นในภายหลังช่วงยุคจัก,กรวรรดิโรมันการค้นพบเรื่องต่อมาฟันกรามเด็กหญิง1.3แสนปีชี้เคยมีมนุษย์เดนิโซวานในลาว มีการค้นพบฟอสซิลฟันกรามของมนุษย์โบราณซี่หนึ่งที่ถ้ำหินปูในเทือกเขาอันนำส่วนที่อยู่ในทางตอนกลางของลาวโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าฟันกรามนี้เป็นของเด็กหญิงเชื้อสายเดนิโซวานมนุษย์โบราณที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราว40่0มปีก่อนทีมนักบรรพามนุษยวิทยานานาชาติทั้งจากลาวสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปร่วมกันเสนอผลการค้นพบล่าสุด ในวรารสาร Nature Communication โดยระบุว่าฟอสซิลฟันดังกล่าวมีอายุเก่าแก่ระหว่าง131,000ถึง164,000ปีและน่าจะเป็นของเด็กหญิงอายุเพียง3.5ถึง8.5ขวบเนื่องจากเคลือบฟันเพิ่งจะพัฒนาตัวมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้ไม่นานก่อนเสียชีวิตและไม่พบร่องรอยการสึกรหรอแม้แต่น้อย หากได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าฟอสซิลฟันดังกล่าวเป็นของมนุษย์เดนิโซวานจริงนี่จะเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันการมีอยู่ของมนุษย์โบราณสายพันธุ์ลึกลับในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการค้นพบฟอสซิลกระดูกส่วนต่างๆของเดนิโซวานที่เทือกเขาอันไตในไซบีเรียและบริเวณที่ราบสูงที่เบตเท่านั้น ทีมวิจัยมีโครงการจะตรวจวิเคราะห์ DNA ของฟอสซิลฟันนี้ดูในอนาคตซึ่งผลที่ได้อาจช่วยยืนยันทฤษฎีที่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เดนิโซวานมีการแพร่กระจายประชากรในวงกว้างลงมาทางซีกโลกใต้จนได้ผสมพันธุ์กับมนุษย์ยุคใหม่และทำให้ชาวเอเชียบางส่วนเช่นชนพื้นเมืองในฟิลิปปินส์และออสเตรเลียมียีนของบรรพบุรุษที่เป็นเดนิโซวานอยู่จนถึงทุกวันนี้ การค้นพบข้อต่อมาชาวอียิปต์โบราณใช้สาขาแม่น้ำนายที่เหือดแห้งไปแล้วสร้างพีระมิดหลักฐานใหม่ทางโบราณนัดียืนยันว่าเมื่อราว4,500ปีก่อนชาวอียิปต์โบราณสามารถก่อสร้างมหาพีระมิดแห่งกีซ่าที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายได้โดยอาศัยการขนส่งหินก้อนใหญ่ที่หนักอึ้งมาทางลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำนายซึ่งปัจจุบันทางน้ำนี้ได้เหือดแห้งหายไปจนหมดสิ้นแล้ว ทีมผู้วิจัยระบุว่าใช้หลักฐานทางนิเวศวิทยาบรรพการหรือข้อมูลจากชั้นดินและหินรวมทั้งซากพืชและสัตว์เท่าที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยรอบของมหาพีระมิดประกอบสร้างลักษณะภูมิประเทศในอดีตตลอดช่วง8,000ปีก่อนขึ้นมาใหม่ผลปรากฏว่าบริเวณที่ราบสูงกีซ่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไคโรนั้นเมื่อราว4,500ปีก่อน ตั้งอยู่ติดกับลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำนายทั้งระดับน้ำในยุคโบราณก็สูงกว่าในปัจจุบันมากจึงไม่น่าแปลกใจว่าชาวอียิปต์โบราณจะใช้ประโยชน์จากลำน้ำสาขานี้เพื่อลำเลียงวัสดุก่อสร้างมายัางสถานที่ตั้งของมหาพีระมิดได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่น้ำขึ้นหรือในฤดูการที่แม่น้ำนายหลากท่วมตามธรรมชาติระดับน้ำจะสูงขึ้นและทำหน้าที่เหมือนเครื่องยกไฮดรอลิกไปโดยปริยายและการค้นพบเรื่องต่อมาที่ซ่อนร่างราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์อยู่ที่ไหนปริศนาเรื่องสถานที่เก็บพระศพพระนางคลีโอพัตราที่7 ฟาโรหญิงองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณถือเป็นสิ่งที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญพยายามค้นหาความจริงมายาวนานล่าสุดทีมนักโบราณคดีจากอียิปต์และสาธารณรัฐโดมินิกันบอกว่าพวกเขาอาจใกล้พบสุสานของพระนางแล้วหลังเจออุโมงค์ลับใต้ดินที่วิหารทาโปไซริสแมกนาใกล้เมืองอเล็กซานเดรียอุโมงค์นี้สูงเกือบ2เมตรและมีความยาวเกือบ1.6กิโลเมตร ตั้งอยู่ใต้วิหารที่เคยพบของโบราณและกรุสมบัติมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระนางคลีโอพัตรารวมทั้งมัมมี่ลิ้นทองคําที่มีชื่อเสียงด้วยทีมนักโบราณนักเดที่ค้นหาความจริงเรื่องนี้บอกว่าหากมีโอกาสขุดค้นและสำรวจต่อไปเราอาจได้เห็นการค้นพบทางโบราณนักดีครั้งสำคัญที่สุดของโลกยุคปัจจุบัน ถัดมาเรื่องสุดท้ายการค้นพบวัดพุทธเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่ปากีสถานคณะนักโบราณนคดีจากปากีสถานและอิตาลีค้นพบวัดในพุทธศาสนาที่เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยมีการค้นพบมาคือกว่า2,000ปีในดินแดนที่ศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองในหุบเขาสวัสด์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองบาริกอตทางภาคเหนือของปากีสถาน ผู้ทำการขุดค้นเชื่อว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากพระโคตมะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของาศาสนาพุทธได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วราว2-300ปีหรือพุทธศักราช200-300หรือประมาณช่วงกลางของศตวรรษที่2ก่อนคริสตกาลในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นคันทาระ ซึ่งถูกพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ายึดครองส่งผลให้มีงานพุทธศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกปรากฏอยู่ดาดดินในพื้นที่แถบนี้การขุดค้นพบวัดโบราณความสูงกว่า3เมตรซึ่งประกอบไปด้วยสถูปห้องสำหรับพระสงฆ์บันไดเสากลม โถงทางเข้าและสนามหญ้าที่มุ่งสู่ถนนในยุคโบราณนักโบราณนคดีร,ระบุว่าวัดแห่งนี้สร้างอยู่บนซากของวัดโบราณอีกแห่งที่คาดว่าจะมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวสุดยอดการค้นพบทางโบราณนดีในปี2022ที่ผ่านมาครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ